นี่เดี๋ยวพามาดูทีมพุทธนะฮะคนรอดอีกมาดูซิก็เป็นวันประกวดรอบไฟนอลมิสเวิลด์ฟิลิปปินส์นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ที่นั่งเวียดนามก็ได้ใกล้กับเวียดนามแล้วก็เป็นมิสเวิลด์ที่สวยที่สุดมากตอนนี้รู้สึกว่า